การเมืองน่าเป็นห่วงยุทธศาสตร์การเมืองแปรเปลี่ยนหลังเลือกตั้งผ่าน MOU จากคอลัมน์บทนำที่เผยแพร่ทางมติชนออนไลน์วันที่24พฤษภาคม2565ระบุว่าการเมืองน่าเป็นห่วงหลายฝ่ายห่วงใยกันจัดตั้งรัฐบาลที่สอเขาว่าจะล่าช้ารวมถึงความเหมาะสมของตัวบุคคล นายชันชัยเจริญสุขประธานสภา,าผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสอรอทอแสดงความเห็นว่าหากรัฐบาลจัดตั้งล่าช้าประเด็นที่ต้องคำนึงถึงคืองบประมาณปี2567ที่จะต้องผ่านสภา,าอย่างไรก็ตามภาคเอกชนจะผลักดันเศรษฐกิจต่อเนื่องภาคการส่งออกจะมีการประชุมในวันที่23พฤษภาคมที่กระทรวงพาณิชย์มีภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม อธิสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสหาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเรื่องแผนปฏิบัติการสำหรับการส่งออกหรือแผนกลยุทธ์ในช่วงครึ่งปีหลังปี2566ท่ามกลางเศรษฐกิจขาลงเช่นการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐยุโรปและการฟื้นตัวของประเทศจีนไตรามาสหนึ่งทับ2566 เติบโตล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้และความเห็นจากนายทวัชชัยเศรษฐจินดาประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลางระบุว่าในช่วงเลือกตั้งหอการค้าได้จัดเวทีให้สิบภาคการเมืองเสนอนโยบายหอการค้าไทยพร้อมทำงานกับทุกภัคและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่เมื่อรัฐบาลจัดตั้งแล้วเสร็จอยากฝากถึงการจัดสรรตำแหน่งในกระทรวงสำคัญ6กระทรวงอทิ กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หากพักการเมืองสามารถหาผู้มีความรู้มีประสบการณ์มีความพรม้อมและสามารถทำงานร่วมกับเอกชนได้เลยจะสามารถแก้ปัญหาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เร็วยิ่งขึ้นปัญหาการเมืองส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องการรัฐประหารเมื่อปี2557ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญ2560 ที่มีบทบัญญัติเพื่อรักษาสถานะของผู้มีอำนาจจากการรัฐประหารการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญดังกล่าวทําให้เกิดรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากเจตจำนงของประชาชนทําให้มีปัญหาการบริหารงานหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกฝ่ายทั้งภาคธุรกิจภาคประชาชนจะต้องร่วมกันสนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพื่อให้มีรัฐบาลที่มาตามระบบที่ถูกต้องและให้เกิดเศรษฐกิจการเมืองที่เป็นธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและทุกฝ่ายขณะที่คอลัมน์0.9.00อินเด็กซ์ระบุว่ายุทธศาสตร์การเมืองแปรเปลี่ยนหลังเลือกตั้งผ่านข้อตกลงร่วมเด่นชาติอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมจะเป็นการต่อสู้ระหว่างพลังของประชาธิปไตยกับพลังของเผด็จการอันมีรากฐานมาจากรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549 ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ผลจากการเลือกตั้งณวันที่14พฤษภาคมจึงสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยสร้างชาติไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนายิ่งพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยยิ่งสำคัญ เมื่อชนะมาเป็นของภาคก้าวไกลจึงทรงความหมายเมื่อภาคก้าวไกลสามารถพนึกพลังร่วมกับภาคเพื่อไทยภาคประชาชาติภาคไทยสร้างไทยภาคเป็นธรรมภาคเพื่อแทรวมพลังภาคพลังสังคมใหม่จึงทรงความหมายและมีบทบาทนั่นคือการแปรพลังอันแสดงออกผ่าน26ล้านเสียงให้ปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน3 1 0ส เท่ากับดำรงสถานะเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรภาพทางการเมืองภาพหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมจึงก่อให้เกิดแนวขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมและรองรับจากพื้นฐานที่เป็นจริงเท่ากับด âm ประรรมทางความคิดได้รับการสถาปนาผ่านรูปธรรมท,ทางการเมืองอย่างเป็นจริงนี่ย่อมสร้างความมั่นใจให้กับภาคก้าวไกลเป็นอย่างสูง เป็นความมั่นใจที่เดินหน้าเข้าสู่การจัดทำข้อตกลงร่วมผ่านการลงนามและประกาศได้สำเร็จในวันที่22พฤษภาคมวันเดียวกันกับที่มีรัฐประหารเมื่อ9ปีก่อนเป็นความมั่นใจที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตเดินหน้าเข้าสู่การจัดตั้งโปรแกร,รมทางการเมืองไม่เพียงเพื่อสร้างและทำความเข้าใจกับเครือข่ายเดิมของระบอบเดิมในวุฒิสภาหากยังเข้าหารือกับองค์กรในทางเศรษฐกิจและการเมือง ในความเป็นจริงแม้ห่วงแห่งหัวเลี้ยวหัวต่อในห่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดการต่อสู้อย่างแหลมคมยิ่งระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่เนื่องจากเป็นระยะแห่งการดำรงอยู่ของพระอาทิตย์สองดวงดวงหนึ่งเป็นดวงอันมีพื้นฐานมาจากกระบวนการรัฐประหารดวงหนึ่งเป็นดวงอันมีพื้นฐานมาจากกระบวนการประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งของประชาชน เท่ากับดุลแห่งอำนาจได้เกิดการแปรเปลี่ยนขึ้นมาในทางยุทธศาสตร์อันแหลมคมอย่างยิ่งสวทัศนาจากโคราชพร้อมโหวตนายกพิธาสววัญชัยเผยสวส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจสวทัศนาจากโคราชพร้อมโหวตพิธาเป็นนายกเพิ่มแต้มโหวตจากสภาสูงหนึ่งเสียงด้านสววัญชัยเผย ส่วนหนึ่งตัดสินใจชัดเจนว่าจะโหวตให้แต่ส่วนใหญ่ยังสงวนท่าทีและยังไม่ตัดสินใจวันที่23พฤษภาคม2566เวลา22.23นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า จากกรณีมีประชาชนออกมาเรียกร้องให้250สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีที่มาตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ2560ลงมติเลือกนายพิธาลิมเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรค9ก้าไกลพรรคชนะอันดับที่1ในการเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีตามฉันธบันติของประชาชนนั้นล่าสุดวันนี้คือวันที่23พฤษภาคม นางสาอมรรัตโชคประมิตรกุลอดีตสสบัญชีรายชื่อภาคก้าวไกลได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยว่าอีกหนึ่งสวอที่จะโหวตสนับสนุนให้พิ่าเป็นนายกตามเสียงของประชาชนขอบคุณสวอทัศนายุวานนวุฒิสมาชิกวัย84ปีจากโคราชก่อนหน้านี้นายวัญชัยสอนเจริสมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงแนวโน้มของสว ในการโหวตนายวิทาลิมเจริญรัฐหัวหน้าภาคเก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีหลังทำม MOU กับ8ปดพรรคร่วมรัฐบาลแล้วว่าต้องยอมรับว่ายังมีเวลาอีกเกือบสองเดือนดังนั้นการหารือกับสอบอ,อย่างเป็นทางการยังไม่มีแต่มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยและปรึกษาหารือกันและยังไม่ตัดสินใจไปในแนวทางใดชัดเจนขอเรียนว่า จากการที่ตนติดตามและปรึกษาหารือในหลายกลุ่มนั้นสรุปแนวทางได้3แนวทางคือกลุ่มที่ 1. เป็นสวออที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกหรือไม่เลือกตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วซึ่งมีจํานวนหนึ่งแต่ไม่มากนักกลุ่มที่ 2. เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ตัดสินใจโดยบอกว่าขอรอเวลาก่อนและกลุ่มที่ 3. อยู่ระหว่างการพิจารณาและจะไปตัดสินใจในวันโหวต ซึ่งกลุ่มที่2และ3ถือว่ามีจํานวนมากเขาคงดูสถานการณ์ดูเหตุการณ์แล้วค่อยตัดสินใจเพราะหากตัดสินใจในวันนี้ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ต่างๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่เขาจึงสงวนท่าทีแล้วพิจารณาสถานการณ์ไปเรื่อยๆแล้วไปตัดสินใจในวันโหวตเลยในวันชัยระบุ